มีรายงานว่าปัจจุบันนะครับสนามเด็กเล่นบริเวณชายหาดจำเทียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดจำเทียนเมืองพัทยาที่เปิดใช้บริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นได้นะครับตอนนี้อย่างภาพที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ทรุดโทรมอย่างหนักนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลสักคนแล้วก็ไม่มีพนักงานมาทำความสะอาดสักคนนะครับสำหรับสนามเด็กเล่นดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งในส่วนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจำเทียนและได้มีการส่งมอบจากผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่งานสวนสาธารณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยได้มีการออกแบบสวนสนุกด้วยอุปกรณ์การเล่นทันสมัยและสวยงามนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างมาออกกำลังกายพักผ่อนแต่เนื่องด้วยพื้นที่ของสนามอยู่บนพื้นที่ชายหาดจึงทำให้วัสดุบางตัวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมขณะที่เมืองพัทยาเองนะครับก็ควรที่จะมีระบบงานซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่และดูแลให้ใกล้ชิดกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่มาดูแลในเรื่องของความสะอาดของสนามเด็กเล่นด้วยพร้อมกับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับมาควบคุมจัดการอย่างเป็นระบบและกำหนดเวลาเปิดเวลาปิดให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยนะครับ